กระถางมีไหมฮะมี12ราศีราศีอยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปางเดียวกับที่นู่นอันเนี้ยใช่ไหมใช่ใช่ปางเดียวแต่นี้น่าจะหล่อใหม่อันนู้นของเก่านะของเก่าของเก่าอันนู้นของเก่าเพราะดูสีดูสีแล้วท่านผู้ชมวันนี้ไม่เห็นนะฮะรูปปั้นนี้กับรูปนู้นจะไม่เห็นนะครับก็คงจำวัดอยู่ที่ข้างด้านในอะเนาะอยู่ด้านในท่านอยู่ด้านในนะด้านนอกนี่ไม่เห็นท่าน เอามานี่มานี่มีเหรอไม่เอามีสินี่รอบใต้ฐานของหลวงพ่อลุงนี่เนี่ยนี่เขาไก่นี่ประสบความสำเร็จนะเนี่ยเหรอบานใช่พี่ไงเนี่ยไก่นี่เหรอใช่นั่นแหละโอ้โหไก่เยอะท่านผู้ชมดูไก่เนี่ยเข้าไก่มาถวายนะถ้าใครอยู่แถวนี้หรือไม่อยู่แถวนี้ถ้าอยากจะมาไหว้หลวงปู่นะฮะนิมนต์นำมาไหว้ท่านได้นะครับถ้าเป็นพระหรืออะไรแล้วแต่ไม่รู้อะไรถวายไก่ถวายเนี่ยบนบานศาลเก่าประสบความสำเร็จไงพี่โอ้เกี่ยวกับความสำเร็จใช่ไหมใช่ใช่ยศนะครับอันนี้ท่านหล่อใหม่นะรูปเนี้ยรูปปั้นเนี้ยท่านก็หล่อใหม่อันนี้รูปปางหล่อใหม่หน้าตาจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะหล่อใหม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหารูปเก่าๆรูปปั้นเก่าๆนะจะมองเห็นท่านอยู่ด้วยนะครับถ้าไม่ใหม่เนี่ยเราจะไม่เห็นอันนี้เป็นไก่ท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเป็นไก่รอบนี้เลยแล้วคนละตัวเนี่ยโอ้ยคนเป็นแสนเลยเนี่ยประสบความสำเร็จไงไก่มาถวายมีไก่มีช้างมีม้ามีงัวมีควายมีควายด้วยกระบือกระบือองค์นี้มีได้นี่มีไหมเดี๋ยวขออนุญาตท่านปู่นะท่านปู่อยู่จำวัดอยู่นี้ป่าไปดูปู่จำวัดอยู่ไหมครับปู่จำวัดอยู่ไหมครับก็คงอยู่ด้านในอยู่ด้านในว่าอยู่ในวัดนะฮะไปจำวัดท่านจำวัดอยู่ด้านในท่านผู้ชมรูปปั้นในสี่ทิศแล้วเนี่ยไม่มีท่านจะไปอยู่ด้านในนะด้านในที่มีอยู่ที่เราไปดูที่ห่างกันเวลาไม่ถึง10นาทีนะครับให้ดูไก่ไปก่อนแล้วกันโอ้โหนี่ครับเนี่ยดูท่านผู้ชมพันนะครับมันหมื่นนะครับก็นี่ก็คงบนนะครับไปประสบความสำเร็จนะครับเพราะลุงนี่ชอบไก่อันนี้ชื่อดงนะนี่ปางชื่อดงหล่อใหม่ฮะก็คง59อ่ะต่อ59ครับใหม่หมดจะเหรียญ59เนี่ยครับไม่เจอครับไม่เจอจะดูว่าท่านอยู่ในวัดแล้วล่ะเยอะมากเป็นหมื่นตัวเนาะใช่แต่ว่าคนที่มาขอพรนี่ประสบความสำเร็จเป็นหมื่นคนนะโอ้ยผมว่ามากกว่านะนะมากกว่าบางทีมันเล็กเล็กน้อยเจ้าขอหนักๆอ่ะบอกขอเลขสองตัวเงี้ยคงไม่มาถวายอะไรหรอกเจ้าขอหนักๆเขาจะถวายนะครับเราขึ้นข้างบนไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยหมดเท่านี้นะท่านผู้ชมขออธิษฐานจิตนะฮะไม่ถึงครับยิงสแกนไม่ถึงสูงจัดแต่ท่านอยู่ในวัดแน่นอนท่านอยู่ที่วัดแน่นอนครับ 100% นะครับหลวงปู่ลุงอยู่ที่วัด 100% แต่ไม่ถึงท่านผู้ชมให้ชมเนี่ยสแกนอยู่แต่ไปไม่ถึงครับเพราะจอนี้ไม่ถึงไม่ต้องขึ้นจอนี้นะฮะท่านผู้ชมขึ้นจอนี้แล้วก็จะสแกนออกมาจอนี้นะฮะท่านผู้ชมที่จะสแกนเห็นสรีระของท่านนะครับจอหนึ่งจะใช้กล้อง3ตัวในเลนของการสแกนนะครับอีกตัวหนึ่งยิงลงมากองอีกตัวนึงก็กันกองว่าเป็นพลังงานอะไรนะครับท่านผู้ชมมันก็เลยไปไม่ถึงตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยนี่เลขน้ำมนต์เหรอมีคนอยู่ไหมฮะสายโยงนะครับจากนิ้วโป้งของหลวงพ่อเลยลองฉายที่เผื่ออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับหลวงปู่มีไหมไม่เจอครับเวียน5เวียน10ไม่เจอครับ
ไม่ถึงไม่ถึงไม่ปะคุยไปเลยท่านผู้ชมจะเห็นที่ผมสแกนนะครับตรงนี้ไม่มีเลยพูดง่ายดวงวิญญาณหลวงปู่ลุงไม่ได้อยู่ที่นี่เดียวกันนะครับท่านอยู่ในวัดเนี่ยฟันธงไปเลยท่านผู้ชมผมบอกให้ท่านอยู่ในวัดนะใครจะมาไหว้ก็เหมือนการไหว้ที่นี่กับไหว้ที่วัดอ่ะไม่แตกต่างกันนะครับไหว้ที่ก็ได้เดี๋ยวไปไหว้ที่วัดก็ได้ตรงหน้าประตูตรงวัดที่เป็นเมนเก่าอ่ะที่เป็นที่เคยไหว้นะท่านอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่นั่นไปไหว้ที่นั่นน่ะก็จะได้อานิสงส์ 100% แต่อานิสงส์วันนะกลางวันไม่แน่ท่านอาจจะออกมาโปรดบุญก็ได้อ๋อตรงนั้นไม่ทราบนะกลางวันท่านจะออกมาก็ได้แต่ว่าถ้ากลางคืนที่เราไปส่องดูเนี่ยท่านอยู่ที่นู่นนะฮะเห็นภาพพร้อมกันว่าอยู่ที่นู่นใช่ไหมที่นี่เราไม่เห็นองค์ไหนแล้วก็ไม่เห็นนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาก็ไม่เห็นนะฮะเพราะสแกนไม่ถึงนะฮะยิงไม่ถึงนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นปู่ลุงนะครับเดี๋ยวเบรกนี้เดี๋ยวเราขอปิดนิดนึงนะครับท่านผู้ชมปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าอันนี้คือเป็นลูกปู่ลุงที่อยู่วัดท่ากระบือถ้ากระบือที่ท่านสร้างวัดมาจะเป็นวัดท่าไม้เนี่ยคือวัดสาขาหรือวัดลูกหลานของท่านมาไปเปิดวัดสาขาเป็นวัดท่าไม้วัดเกจิของท่านคือวัดตัวท่านคือที่เนี่ยที่สร้างมากับมือนะคือวัดท่ากระบือนะรูปศิละของท่านที่ปั้นเป็นรูปนะรูปเหมือนอยู่เนี่ยรูปหล่อเหมือนเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่นี่อยู่ที่อุทยานตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ข้างในวัดก็จะมีรูปปั้นของท่านอีกนะครับแล้วเป็นรูปปั้นเก่าลูกปั้นเก่าแก่เลยนะสมัยท่านยังอยู่รู้แหละนะครับก็ยังมีหลายๆอย่างอยู่ในจุดตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ยังมาไหว้มากราบสรีระสังขารได้นะครับแล้วด้านในด้วยนะด้านในนี่สุดขังครับด้านในเนี่ยมีความขังเยอะเลยท่านผู้ชมผมจะฟันธงให้ด้านในเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยฮะนะท่านผู้ชมพระโพธิสัตว์เนี่ยนะครับก็มีพุทธคุณมีพลังงานนะพระโพธิสัตว์จะมีพลังงานมากแล้วก็แล้วก็อีกหลายองค์พระพิฆเนศนะฮะแล้วก็หลายๆองค์ที่อยู่ที่นั่นจะมีพลังงานอย่างที่ผมให้เพื่ออยู่นะฮะเจ้าแม่กุนอิมนะเจ้าแม่นะโพธิสัตว์ละครับพระโพธิสัตว์มีพลังงานนะครับหลายที่ที่เราไปสแกนให้ดูแล้วก็รูปปู่รูปประมาณ9นิ้วที่อยู่หน้ามนดกฮะหน้ามนดกหรือหน้าคล้ายมนศาลาเลยละมนดกเขาเรียกกันให้มันดูดีหน่อยนะครับนั่นแหละนั่นมีพลังงานนะท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของวัดท่ากระบือคงจะจบลงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมคอยติดตามเรานะครับอย่าลืม Subscribe หรือแชร์ต่อกันได้อนุญาตนะว่าคลิปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปวัดไหนบ้างนะครับไปหาสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ชมไปกราบไหว้ได้สบายใจได้สบายใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในรูปปั้นมีวิญญาณที่อยู่ในรูปปั้นมีวิญญาณที่อยู่ในวัดที่ท่านอยู่นะครับท่านผู้ชมวันนี้สวัสดีครับมันก่อนเดี๋ยวมันไม่บันทึกให้เรามันดู83ไลฟ์สดนะ10นาทีเองเนี่ยมันจะไปบันทึกนั่งนอกจังฮะนั่งนี้แป๊บเย็นเนี่ยเย็นทำอะไรครับ